بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكمله الرسل صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดรอมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้มาแทนนะอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ก็ติดภารกิจที่ไวชาแนลก็เลยบอกให้ผมมาช่วยนิดนึงก็เป็นครูบาอาจารย์นะหมายถึงอาจารย์วาฮิดนะครับเราก็น้อยกว่าก็ไม่อาจจะขัดได้แล้วก็จะไปปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็เปลี่ยนบรรยากาศฟังกันไปนะครับเรามีครูบาอาจารย์มากมายให้หมุนเวียนเปลี่ยนความรู้ความคิดความอ่านนะครับให้มีความหลากหลายก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องที่เคารพครับเราต้อนรับเดือนรอมฎอนไปเมื่อวานนี้แล้วเราก็ได้ถือศีลอดในวันนี้แล้วเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้เราก็ได้อำลาจากรอมฎอนไปด้วยความรวดเร็วเหมือนดังเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอัยยามะมะอดูดัตเดือนรอมฎอนนั้นเป็นวันเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองมิได้หมายความว่ามากมายยาวนานยืดยาวเป็นพันวันร้อยวันก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เป็นเรื่องที่สั้นมากนะครับบางคนยังมีความรู้สึกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันยังช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งบางคนใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยหมายถึงว่าใช้ชีวิตเดือนรอมฎอนในตอนกลางคืนในการพูดคุยในการสวนเสเฮฮาในการบันเทิงในการปล่อยอารมณ์ตัวเองแล้วก็ใช้เวลากลางวันสมมุติตัวเองไม่ได้ทำงานนะใช้เวลากลางวันในการหลับนอนเวลากินอาหารสะฮ์เสร็จก็นอนพอนอนเสร็จตื่นมาจะอาซัดอยู่แล้วเหลือเวลาถือศีลอดจริงๆแค่ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงดีด้วยซ้ำผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยผมไม่ได้มีภารกิจอะไรบางทีรอมฎอนเนี่ยเป็นวันหยุดของนักเรียนที่เรียนศาสนาอย่างผมที่อยู่มะดีนะห์เนี่ยอยู่กลางคืนบางทีก็นั่งคุยกันจนกระทั่งบางทีถึงเวลาฟะญัดเลยพอคุยกันไปคุยกันมาถึงฟะญัดเอาละหมาดซุบฮีพอละหมาดซุบฮีเสร็จไปนอนตื่นมาอีกทีแทบจะหมดเวลาซุฮดไปแล้วแทบจะเหลือเวลาถือศีลอดจริงๆกับการอ่านกุรอานนี่ประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่านั้นเองยิ่งคนใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันในเดือนรอมฎอนนี่เป็นยังไงรอมฎอนสั้นมากๆเลยใช่ไหมไม่ได้หมายความว่ารอมฎอนนี่จะยาวนานยาวไกลยาวยืดยาดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นยิ่งคนใช้ชีวิตไม่ได้ตื่นยามเช้าไม่ได้ละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยต่อจากนั้นอยู่ต่ออ่านอัซการ์อ่านอัลกุรอานแล้วถึงจะพักผ่อนสักเล็กน้อยตื่นขึ้นมาละหมาดดูฮาต่อจากนั้นมาละหมาดสุนัต อะไรล่ะสองรอกาอัตก่อนซูรีหลังละหมาดซูรีที่มัสยิดต่อจากนั้นละหมาดสี่รอกาอัตหลังละหมาดอะไรหลังละหมาดซูรีอ่านอัลกุรอานต่อจากนั้นละหมาดอัสรีทำกับข้าวโอ้โหมันเป็นเรื่องที่รายละเอียดในแต่ละวันนี่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตรอมฎอนแบบนี้ก็จะมีความยาวกว่าคนที่ตื่นขึ้นมาตอนเวลาอัสรีใกล้เวลาจะละศีลอดอยู่แล้วเหลือเวลาถือศีลอดจริงๆกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่านั้นเองวันเวลาในรอมฎอนนี่สั้นจริงๆสำหรับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อคิดนะข้อเตือนใจว่าเราเองก็ต้องพยายามต่อยอดคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้สู่เดือนอื่นให้ได้นี่เป็นสาระที่สำคัญมากนะครับเพราะว่านักวิชาการบอกว่าจะดูว่า
อัลลอฮ์จะรับอามันของเราหรือไม่ต้องดูสภาพในรอมฎอนของเราว่าในขณะที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราอยู่แบบไหนอยู่ยังไงอยู่ดีหรือไม่ต่อจากนั้นล่ะหลังรอมฎอนล่ะสภาพเราเป็นยังไงสภาพเหมือนเดิมสภาพแย่กว่าเดิมสภาพดีขึ้นกว่าเดิมคำว่าดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์ได้รับอามันของเราในเดือนรอมฎอนสภาพดีขึ้นกว่าเดิมการละหมาดสุนัตของเราเนี่ยเรากระชับแนบแน่นขึ้นการอ่านอัลกุรอานของเราต่อเนื่องขึ้นความรู้สึกกับความสุขของอิบาดะห์มากขึ้นการเฝ้าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหวังเยอะขึ้นการเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราดีขึ้นหลังจากรอมฎอนนั้นผ่านไปแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนี้แสดงว่าอะไรรอมฎอนมีผลกับจิตใจของเราละและรอมฎอนนั้นคือสิ่งที่เราปฏิบัติในรอมฎอนนั้นได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าพระองค์ได้รับอามันของเราทั้งหมดในรอมฎอนไปแล้วอันนี้ก็ต้องไปประเมินตัวเองต้องทำแบบประเมินเห็นไหมครับบริษัทระดับใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาคิดโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยก่อนทำเนี่ยเขาจะอะไรสำรวจแม้ว่าโครงการรัฐบาลโครงการนั้นโครงการนี้เขาจะอะไรสำรวจสำรวจอะไรครับสำรวจว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวนั้นผู้คนทั้งหลายชาวบ้านเขาจะคิดวิเคราะห์อย่างไรทำลายธรรมชาติหรือไม่หรือว่าอย่างไรอะไรประมาณนี้ขณะที่ทำก็พยายามทำตามสเปคของตัวเองหลังจากทำไปแล้วก็ประเมินอีกหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนนั้นคนที่อยู่ในองค์กรนั้นก็ถูกประเมินว่าหลังจากที่อยู่ในองค์กรนี้อยู่ในโครงการนี้เนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์เนี่ยรบกวน5นาทีรบกวนสักนาทีนึงช่วยประเมินสายที่รับของท่านด้วยท่านให้คะแนนเท่าไหร่เราเองก็ต้องให้คะแนนตัวเองในรอมฎอนเหมือนกันนะว่ารอมฎอนเนี่ยฉันควรจะได้เท่าไหร่1ถึง5เดี๋ยวถามทีละคนเอาบางเสื้อม่วงก่อนบางบอกคุณจะไปอยู่แล้วยังมายุ่งกับฉันอีกเอา1ถึง5ให้ทีละคนอย่าเข้าข้างตัวเองนะอาจารย์ผม5แล้วจะแนะนำลูกหลานมาถือศีลอดในรอมฎอนคำถามแรกนะท่านประเมินตัวเองในเดือนรอมฎอนได้สักคะแนนทักเท่าไหร่1ถึง5 5สูงสุด1ต่ำสุดอย่าฟัดไปจบโรงเรียนไหนมาเนี่ยมาประเมินฉันเนี่ยจะได้รู้ว่ารอมฎอนปีนี้ควรจะได้คะแนนเท่าไหร่หรือบอกว่าเกรงใจอัลลอฮ์เอา2พอปีหน้าว่ากันใหม่ยื้อ3พอผ่านเกือบตกเพราะฉะนั้นรอมฎอนนี่แม้ว่าจะจากไปชัยฏอนทำงานเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราเหมือนกันอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเรานั้นได้ผลผลิตอะไรบ้างในรอมฎอนเหมือนกับที่สลัฟเขาได้พูดเขาบอกว่าเดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการพรวนดินพรวนดินเตรียมดินแล้วนะเดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกใช่เพาะว่าไม่ใช่นะเพาะปลูกไม่มีรอเรือเพาะปลูกเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการฮะเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวจะปฏิบัติอะไรล่ะจ๊ะเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวใครไม่อะไรเขาบอกว่าใครไม่ปลูกใครไม่พรวนดินในเดือนรอญับไม่เพาะเมล็ดในเดือนชะบานแล้วจะเก็บอะไรในเดือนรอมฎอนไม่ได้เก็บอะไรเพราะตัวเองไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เพาะอะไรไม่ได้เตรียมดินอะไรมันจึงเป็นเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่รอมฎอนนี่เรามีความเอาความรู้สึกก่อนนะรู้สึกยังไงพออยู่แล้วเป็นยังไงออกไปแล้วเป็นอย่างไร
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาต้องกลับมาประเมินตัวเองนะให้คะแนนตัวเองซะว่าฉันควรจะได้เท่าไหร่แบบไม่โกหกอัลลอฮ์นะควรจะได้สักเท่าไหร่ตามความสามารถของฉันเนี่ยติดอะไรมาบ้างในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาชัยฏอนทำงานเหมือนเดิมแต่เราจะต้องคงดำรงการทำงานของเราไว้คือบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวนี่เป็นกันตลอดไปและเป็นความภาคภูมิใจของมนุษย์ทุกคนนะที่ได้เกิดมาเป็นบ่าวของเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมผมบอกอย่างนั้นน่ะเพราะท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านก็ภูมิใจบอกกับเราบรรดามายูซีคริสเตียนทั้งหลายที่บอกว่านบีอีซานั้นเป็นอุซัยนุลลอฮ์เป็นลูกของอัลลอฮ์นบีอีซาบอกว่าอานารอซูลุอับดุลลอฮ์วะรอซูลุอานาอับดุฮูวะรอซูลุฉันเนี่ยเป็นอะไรบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดของเราเหมือนกันเห็นเหล่าบรรดาคริสเตียนเนี่ยได้ชมเชยชื่นชมท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหลงไหลท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอะไรละตัตรูนีท่านทั้งหลายอย่าได้ชื่นชมฉันอย่าได้กระทำต่อฉันอย่าได้ชมเชยฉันเหมือนดังเชกเช่นเหล่าบรรดานัสรอนีได้ทำกับอีซาที่เขาจัดคริสต์มาสให้เขากัดเฉลิมฉลองให้จัดวันเกิดให้นบีอีซาจัดวันตายให้นบีอีซาจัดวันถูกตรึงกางเขนให้นบีอีซาและจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะซึ่งอากีดะห์ของเราความเชื่อของเราจริงไหมไม่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เหมือนเท่านั้นเองทำให้คนคนหนึ่งเหมือนท่านนบีอีซากลุ่มของนบีอีซานี่แหละทำให้คนหนึ่งคล้ายนบีอีซาคริสเตียนเหล่านี้ก็ยึดเอาคนนี้ไปตึงกางเขนแล้วก็บอกว่านบีอีซานั้นได้ถูกตึงกางเขนแล้วได้มาไถ่บาปให้กับชาวโลกแล้วเห็นไหมแต่ความเชื่อของเราอัลลอฮฺบอกว่าบันรอฟาอาหูอัลลอฮ์นั้นได้ยกท่านนบีอีซาขึ้นไปและนบีอีซานั้นมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายด้วยนะมีภารกิจต่อไปที่นบีอีซาต้องมาทำในอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดคืออะไร 1. หักไม้กางเขนบอกกับอะไรบอกสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านมองเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะอีซาเนี่ยยังอยู่ไอ้คนที่ถูกตึงกางเขนไม่ใช่อีซานี่เป็นของจริงที่อัลลอฮ์จะให้เป็นสัญญาณวันกิยามะห์ในสัญญาณใหญ่ที่ก่อนจะเกิดอวสานลูกอวสานโลกท่านนบีอีซาทำอย่างที่สองคืออะไรฆ่าสุกรเพราะจริงๆนัสรอนีอ้างว่าสุกรกินได้แล้วก็ยืนยันจากท่านนบีอีซานบีอีซาบอกไม่ใช่สุกรกินไม่ได้ถูกห้ามมาตั้งแต่ยุคของฉันแล้วเหล้ารับประทานไม่ได้ดื่มไม่ได้เห็นไหมนบีอีซาจึงมาอะไรฆ่าสุกรยืนยันว่าสุกรรับประทานไม่ได้นบีอีซามาทำอย่างที่สามคือฆ่าดัจจาลจอมลวงโลกจอมโกหกซึ่งเป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์และก็ฆ่านัสรอผู้ปฏิเสธทั้งหมดในดุนยานี้มิได้หมายความว่านบีอีซาเป็นคนโหดร้ายนะแต่นั่นคือยุคแห่งอิสลามยุคที่อิสลามนั้นจะได้อะไรลืมตาอ้าปากกันสักทีใครที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะต้องตายทั้งหมดในดุนยานี้ด้วยลมหายใจของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและต่อจากนั้นเมื่อมุสลิมได้จัดการเรื่องราวเหล่านี้ในดุนยานี้หมดแล้วเนี่ยนบีอีซาก็จะเสียชีวิตอิหม่ามมะฮดีก็จะเป็นคนผู้ที่ละหมาดตอนนี้เสียชีวิตจริงๆแล้วนะอิหม่ามมาดีก็จะเป็นอิหม่ามแล้วก็ละหมาดให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็คือการละหมาดญะนาซะห์นั่นเองนี่คือความเชื่อของอิสลามที่ถูกต้องด้วยต่อเนื่องกันระหว่างท่านนบีอีซาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับถือได้ว่ารอมฎอนนั้นไม่ใช่จุดจบของการทําอามันอิบาดะห์แต่รอมฎอนคือจุดเริ่มต้นรอมฎอนคือสถานีแรกและเป็นสถานีแห่งความดีอ้าวไม่ได้โฆษณาให้ใครนะสถานีที่รวบรวมคุณงามความดีเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบ
ให้มันชัดๆก็คือเหมือนกับสถานีใหญ่เช่นหัวลำโพงเป็นชุมทางเป็นชุมทางความดีที่ผู้ศรัทธานั้นได้อยู่ในสถานีนี้และจะเดินทางต่อไปไม่ได้หมายความว่าการอ่านอัลกุรอานจะจบในเดือนรอมฎอนการละหมาดกิยามุลเลนจะจบในเดือนรอมฎอนการที่เรานั้นทำอามันอิบาดะห์การทำซะดะกะห์การช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมการรับรู้ถึงความหิวโหยของผู้ที่ยากไร้จะจบสิ้นในเดือนรอมฎอนถ้าเราพูดถึงว่าเรื่องของความหิวโหยเนี่ยพี่น้องเราอาจจะไม่เคยได้รับนะคนที่รวยเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องหิวอะไรเพราะทั้งปีนี่กินมาอิ่มตลอดใช่ไหมแต่อัลเลาะห์บอกว่ามีอยู่เดือนหนึ่งที่จะต้องถือศีลอดทั้งคนจนทั้งคนรวยต้องถือไหมถือคนรวยถ้าบอกว่าให้บอกว่าเนี่ยถือศีลอดมันเป็นอย่างนี้อธิบายเป็นภาคศีลดีๆมันจะต้องหิวมันจะต้องปากแห้งมันจะต้องอย่างนั้นมันจะต้องอย่างนี้เป็นภาคศีลดีรู้ไหมว่าปฏิบัติมันสภาพยังไงไม่รู้อัลลอฮ์ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเลยลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเลยว่าการหิวความกระหายการทุกข์ยากเนี่ยมันลำบากเหมือนกันนะแล้วในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถ้าเกิดข้าวยากหมากแพงมุสลิมจะรักษาศาสนาอยู่ได้ไหมอยู่ได้จะรำลึกนึกถึงทันทีว่าฉันถือศีลอดได้เป็นวันๆไม่กินอะไรฉันก็อยู่ได้ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้เห็นไหมครับการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่คืออะไรคือรางวัลคือสมนาคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนบีมุฮัมมัดจึงบอกว่าลาตัตรูนีกามาอัตรตินนัสรออย่าได้ชมเชยฉันเหมือนดังพวกนัสรอเขาชมเชยกันท่านนบีก็บอกต่อไปบอกว่าฟากูลูท่านทั้งหลายจงกล่าวกับฉันนะว่าอานาอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเป็นบ่าวด้วยนะบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเป็นรอซูลของอัลลอฮ์รอซูลคือคนที่ได้รับสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการแต่งตั้งเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องหลังจากรอมฎอนผ่านไปชัยฏอนทำงานเหมือนเดิมเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงชัยฏอนอย่างมากเพราะพี่น้องก็คงทราบอยู่แล้วหลังจากที่รอมฎอนนั้นได้ตั้งแต่วันแรกชัยฏอนก็จะถูกล่ามโซ่ชัยฏอนในบางรีวายะห์ก็พูดถึงมะรอดะติชัยฏอนก็คือพวกหัวโจกของชัยฏอนทั้งหลายพวกอิบลีสพวกชยาตีนพวกที่เป็นหัวกะทิพวกเป็นหัวไม้หัวนักเลงพวกนี้เนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้เพ่นพ่านแต่ด้วยกฎกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากพ้นรอมฎอนแล้วก็อะไรให้มันกลับมาทำงานเหมือนเดิมอัลเลาะห์จึงยืนยันบอกว่าอิลลาอิบาดินัลมุคลิซีนนอกจากบ่าวของฉันที่มีความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นที่ชัยฏอนไม่สามารถล่อลวงได้ผมก็เห็นบางบ้านนะเชื่อไอ้เรื่องหมอมนหมอผีอาบน้ำตะเนาะบลออาบน้ำรดน้ำมนเนี่ยวันนี้อิหม่ามนี้พรุ่งนี้อิหม่ามโน้นวันนี้มัสยิดนี้วันนี้วัดนู้นมีถึงขนาดนี้หมายถึงว่าเวลาจิตใจของคนอ่อนแอนี่นะคนอ่อนแอเนี่ยมันก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆชัยฏอนมันก็จะอะไรครอบงำได้แต่คนที่เข้มแข็งอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และมีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอิลลาอิบาดินัลมุคลิซีนเนี่ยคำว่ามุคลิซีนคือผู้ที่เป็นอิบาดะห์ที่มุ่งตรงต่ออัลลอฮ์และบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์จริงๆคนนี้ไม่ต้องพึ่งใครนะพึ่งอัลลอฮ์อย่างเดียวเหมือนเขาบอกว่าถ้าเรากลัวอัลลอฮ์เราจะไม่กลัวอะไรที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดจะเป็นจะตายมุนาฟิกีนบอกว่าเห็นในวันสงครามอูฮุดเนี่ยพอนบีเนี่ยเห็นอะไรอ่ะเห็นศัตรูอยู่ข้างหน้ากุเรชนี่เต็มไปหมดเป็นพันๆคนเลยแต่ว่ามุสลิมมีจำนวน300กว่าคนมูนาฟิกินเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยถึงขนาดบอกกับเหล่าบรรดามุสลิมีนบอกว่านี่จะหากว่ารู้เนี่ยมาสู้กับพวกนี้นะไม่มาแล้วนะเพราะเนี่ยมาตายฟรีแท้ๆเลยอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกในอัลกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนบอกว่าอะไรแม้ว่าท่านจะอยู่ในบูยูติกุมอยู่ในบ้านของท่านอัลลอฮ์ก็จะเอาความตายไปให้กับท่านบนเตียงเหมือนกัน
ม่ได้หมายความว่าออกมาแล้วจะต้องตายเสมอไปแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธานี่แนบแน่นมากแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าศัตรูเห็นไหมครับท่านนบีสอนบอกได้เวลาละหมาดแล้วละหมาดเลยจะซอฟละหมาดเข้มแข็งมากนะคือเขาเรียกว่าไฮบะหรือว่าบุคลิกภาพของผู้ศรัทธาในยุคนบีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้ข่าวว่ากองทัพของมุฮัมมัดเนี่ยกำลังเดินเท้ามาเนี่ยก่อนหน้าเดือนนึงเนี่ยศัตรูกำลังจะต้องหาทางหนีแล้วกูจะไปทางไหนดีได้ข่าวนะฟังข่าวอีกเดือนนึงกองทัพของนบีมุฮัมมัดจะมาอัลลอฮ์ให้นะให้ไฮบะความน่ากลัวเนี่ยให้ความรู้สึกความเป็นบุคลิกภาพที่มีความอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยมันกวาดกลัวได้เห็นไหมครับอยู่ต่อหน้าผู้ปฏิเสธเนี่ยนบีใช้อะไรให้ละหมาดฟัสกุรุลลอฮะกะซีรอลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆละหมาดก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆหันหน้าทางศัตรูเลยไม่ต้องหันหน้าทางกิบลัตนะจ้องศัตรูไว้ซอฟแรกยืนละหมาดซอฟสองยังไม่ต้องละหมาดนี่เขาเรียกว่าซอลาตุลคอฟฟีละหมาดในภาวะสงครามเห็นไหมคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยในภาวะปกตินี่ล่องละอายใจนะละหมาดในภาวะสงครามมีได้ยังไงเนี่ยนบีมุฮัมมัดจัดอะไรเนี่ยต้องบอกว่ายกเลิกการละหมาดในขณะที่ทำอะไรทำสงครามแต่นบีมุฮัมมัดบอกว่าได้เวลาแล้วจัดซอฟละหมาดเลยทิ้งละหมาดไหมผู้ศรัทธาไม่ทิ้งนะละหมาดในภาวะสงครามเรียกว่าซอลาตุนเข้าฟีแปลว่าละหมาดในภาวะสงครามซอฟแรกจัดละหมาดไม่ต้องหันหน้าทางกิบลัตหันหน้าเผชิญหน้ากับศัตรูละหมาดใช่ไหมละหมาดเลยพอละหมาดแล้วเป็นไงยกมือตักบีรละหมาดจะรุกัวยังไม่ต้องรุกัวให้ซอฟสองขึ้นมาละหมาดต่อสลับกันแบบนี้ศัตรูมองเห็นตกใจไหมโอ้โหเล่นอะไรวะนี่กลายเป็นตกใจอีกโอ้โหนี่มุสลิมนี่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่ยุคเรานะยุคนบีเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้เห็นไหมแล้วมาสลับทีละซอฟทีละซอฟทีละซอฟกลายเป็นโอ้โหทำไมกองกำลังมุสลิมนี่จากน้อยทำไมมันเยอะขนาดนี้และอัลลอฮ์ก็สัญญานะสัญญากับนบีมุฮัมมัดว่าเดี๋ยวจะส่งมาลาอิกะฮ์มาจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมรบในสมรภูมิอูฮุดในสมรภูมิบัดรุนกุบรอเนี่ยบอกว่าปกติไอ้คนที่รบด้วยกันเนี่ยรู้จักหน้ากันหมดนะท่าทางนี้มันต้องคอลิดอิบนุวาลิดท่าทางนี้อบูบักรซิดดีท่าทางนี้อุมัรอิบนุคอตตอบแต่อีกหัวนี่เป็นใครวะเนี่ยไอ้นี่เป็นใครเนี่ยก็มีคนอยู่300คนคน200คนจะไม่รู้จักกันได้ยังไงเป็นพี่น้องกันอยู่ในเมืองมะดีนะห์ร่วมรบกันต้องรู้จักกันสิแต่ไอ้นี่หัวนี่กลุ่มนี้เป็นใครเนี่ยกลุ่มขี่ม้ากลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์นั้นจำแรงร่างมาช่วยรบผู้ศรัทธาเห็นไหมด้วยความอีมานเนี่ยด้วยความศรัทธาเนี่ยนะด้วยความเชื่อมั่นในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเราทั้งในยามที่เราอยู่สุขสบายและโดยเฉพาะในยามขับขันที่เราได้ร่ำหาเรื่อยมาเนี่ยนะเดี๋ยวไม่จบร่ำหากันเรื่อยมานั่นก็คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์จะให้ใครแล้วเนี่ยถ้าเราขอและอัลลอฮฺให้นี่นะอัลลอฮฺจะให้เป็นเดียฟัยนี่เอาอัดอาฟแปลว่าอัลลอฮฺจะให้เป็นสองเท่าหรือมากกว่านั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตอบโจทย์เราในชีวิตของเราเดี๋ยวมาดูตัวอย่างพูดแล้วต้องให้มีตัวอย่างพี่น้องจะได้สบายใจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องท่านนบีอัยยูบนี่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเล็กน้อยในอิบาดะห์ที่เราได้ภาคเพียรในเดือนรอมฎอนนะครับเพื่ออยากจะให้พี่น้องดำรงต่อไปอันนี้เราพูดถึงเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ก่อนเพราะว่าการที่เราจะทำได้ในอิบาดะห์เนี่ยนะมันต้องได้เราะห์มะห์ของอัลลอฮ์นะหนึ่งอัลลอฮ์ต้องเมตตากับเราให้สุขภาพเราแข็งแรง
หลังรอมฎอนผ่านไปแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่และอัลลอฮ์ก็เมตตาประสงค์ให้ฉันทำดีต่อไปด้วยโอ้นี่มันเป็นรอฮมะห์นะเอาดูนะเวลารอมาของอัลลอฮ์นี่แต่ต้องขอนะพี่น้องนะยาอัรฮัมรอฮีมีนยาอัรฮัมรอฮีมีนโอ้พระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งเมตตากับฉันด้วยเถิดท่านนบีสอนบอกว่าอิรฮัมมัมฟินอัรให้ท่านเมตตาคนอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเมตตาสัตว์เมตตาคนเมตตาทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างยาอัรฮัมมัมฟิสซะมาเราเมตตาคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในดุนยานี้ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะอัลลอฮ์จะเมตตาเราเราเมตตาลูกเราเมตตาสามีเราเมตตาภรรยาเราเมตตาคนเป็นเพื่อนบ้านเราสงสารมีความรู้สึกที่อ่อนไหวกับคนที่ยากจนข้นแค้นเห็นเขาโอ้โหเรามารับบริจาคที่ยะตีมนี่อัลลอฮ์น่าสงสารสัก500สัก300ช่วยบ้านจะไฟไหม้น้ำท่วมเห็นไหมเห็นแล้วมาชาอัลลอฮ์มาออกนี่อยากจะร้องไห้เรานี่อัลลอฮ์ยังเมตตาดีกว่าเขาอีกเยอะหวังว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเราก็จะมีคนเมตตาเราเห็นไหมอ่ะดูนะเวลาเมตตานี่ท่านนบีอายุบอกว่าวะอายุบะอิซนาดาร็อบบะฮูอันนีมัสซะนียัดดุรรุและจงรำลึกนึกถึงท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามไหนใครไม่รู้จักนบีอายุบรู้จักนะอิซนาดาร็อบบะฮูในขณะที่นบีอายุบนั้นได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนีมัสซะนียัดดุรรุขณะนี้ฉันประสบกับโรคร้ายเหลือเกินโรคร้ายเป็นโรคผิวหนังเมื่อก่อนมีคนห้อมล้อมเป็นนบีของอัลลอฮ์แต่วันนี้อัลลอฮ์ทดสอบให้นบีอายุบเป็นยังไงเป็นโรคผิวหนังที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แผลพุพองน้ำเหลืองติดมืออัลลอฮ์ใครอยากจะเข้าใกล้ติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยล้างแอลกอฮอล์ดีไหมเห็นไหมคนอยากจะอะไรคนอยากจะห่างไกลผมเคยเห็นคนไข้คนหนึ่งเป็นโรคแบบนี้ก็อัลลอฮ์ยะฮัมไปแล้วนะเมตอัลลอฮ์ให้กลับไปแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเป็นคนอาหรับผมไม่เคยเห็นนะคนเป็นโรคชนิดที่เป็นแผลพุพองตามเนื้อตามตัวทั้งตัวเลยน่าสงสารมากแล้วก็เจ็บปวดตลอดเวลาเพราะอะไรอ่ะเพราะเส้นประสาทเนี่ยมันอยู่ที่ไหนที่ผิวหนังเนี่ยใช่ไหมในกุรอานเนี่ยเราอ่านเนี่ยนะที่อัลลอฮ์บอกว่าเวลาอัลลอฮ์ให้ไฟนรกไหม้ผิวหนังเวลาผิวหนังมันไหม้แล้วนะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ทำไมอ่ะเพราะเส้นประสาทเนี่ยมันอยู่บนผิวหนังนี่ที่เราเวลามีดบาดที่เจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บตอนแรกพอลงเนื้อแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วเพราะที่เรารับรู้ความเจ็บปวดคือเส้นประสาทที่อยู่ใต้ผิวหนังกำพร้าของเราเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นโรคผิวหนังแบบนี้เป็นแผลพุพองตามเนื้อตามตัวแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยอัลลอฮ์น่าสงสารมากๆเลยเราเองนี่ไม่เคยเห็นเคยเจอแผลอะไรมันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็น้ำเหลืองนี่ออกตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยไม่รู้เหมือนนบีอายุบหรือเปล่านะนี่นบีอายุบนี่เป็นโรคแบบนี้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่ไม่เคยรักษากันได้เป็นยังไงอ่ะนบีอายุบเนี่ยอดทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอฎอกอดัรดังกล่าวเนี่ยอย่างมากทีเดียวหลายสิบปีไม่ยอมขอต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งภรรยานบีอายุบอกว่าท่านน่ะเป็นนบีของอัลลอฮ์นะอย่าลืมท่านขอต่ออัลลอฮ์สิอัลลอฮ์จะได้ให้ท่านหายให้ผิวหนังกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่นบีอายุบเรื่องนึงนบีอายุบอดทนเพราะว่านี่คือกฎกำหนดของอัลลอฮ์มีโมเมนต์นี้ด้วยนะผู้ศรัทธานะต้องมีแนวนี้ด้วยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอได้อดทนสักนิดนึงฉันขอแน่อัลลอฮ์เนี่ยนบีอายุบเนี่ยอดทนต่อกอดอกอรัตที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแม้ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ตามไม่ได้โวยวายโวกเวกไม่ได้ตีอกชกตัวไม่ได้สติแตกเลอะเลือนไม่ใช่เหมือนกับที่เราเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยเวลาเขาเอาคนร้ายเนี่ยไปทำแผนเนี่ยนะแทบจะโดนอะไรประชาทันเลยนะเห็นไหม
ประชาทันเลยนะเขาโกรธแทนเลยนะแต่ว่าผู้ศรัทธาต้องมีความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งคืออะไรอดทนได้ปุ๊บต้องอดทนก่อนนบีอายุบเนี่ยอดทนเป็นแรมปีต่อโรคร้ายที่อัลลอฮ์ได้มูซีบะให้กับท่านแล้วอะไรต่อวะอาตัยนาฮูอะห์ละฮูนะเดี๋ยวนะวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งในเหล่าบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายอัลลอฮ์เมตตาที่สุดต่อจากนั้นล่ะฟัสตะจับนาละฮูอัลลอฮ์รับดูอาของนบีอายุบหลังจากที่อดทนมาอย่างยาวนานจนกระทั่งครอบครัวภรรยามาบอกว่าขอต่ออัลลอฮ์สินบีอายุบก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากโรคร้ายดังกล่าวฟัสตะจับนาละฮูอัลลอฮ์รับคำขอของนบีอายุบอะลัยฮิสสลามฟัสตะจับนาละฮูฟะกะชัฟนามาบิฮิมินดุรินให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจอัลลอฮ์ให้ผิวหนังสวยงามเหมือนเดิมเห็นไหมอดทนก่อนนะจนกระทั่งครอบครัวรุมเร้าว่าทำไมไม่ขอต่ออัลลอฮ์นบีอายุบขอต่ออัลลอฮ์นบีอายุบรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นนบีอัลลอฮ์รับดูอาของฉันอยู่แล้วแต่ฉันจะอดทนก่อนเห็นไหมเขาไม่ได้ฆ่าตัวเองนะเขารู้ว่านี่คือกอดอกอดัดของอัลลอฮ์แต่ฉันก็จะยอมรับพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับฉันไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่ฟัสตะญับนาละฮูฟะกะชัฟนามาบิฮิมินดุรินวะอาตัยนาฮูอะห์ละฮูและได้ให้กับพวกเขาคือครอบครัวของนบีอายุบไปด้วยนบีอายุบขออย่างเดียวให้ตัวเองหายจากโรคร้ายและอัลลอฮ์ก็ให้ครอบครัวของนบีอายุบก็ไม่เป็นโรคร้ายด้วยไม่ได้หมายความว่าสามีเป็นพอสามีหายภรรยาเป็นไม่เอานะแบบนั้นให้ภรรยาผิวหนังสวยงามด้วยครอบครัวปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงด้วยอัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมเวลาอัลลอฮฺเมตตาเนี่ยอัลลอฮฺให้อะไรให้เป็นสองเท่าเลยนะไม่ได้ให้เท่าเดียวที่เราขอนะอัลลอฮฺให้สองเท่าให้เราหายจากสิ่งที่เป็นความเขาเรียกความวุ่นวายในตัวเราความกังวลในตัวเราความที่เราต้องการเนี่ยและอัลลอฮ์ให้เพิ่มด้วยนะให้ครอบครัวของเราดีขึ้นให้สิ่งต่างๆในครอบครัวดีขึ้นให้ลูกหลานเราแข็งแรงขึ้นเห็นไหมเวลาอัลลอฮ์เมตตานี่รอฮมะตันมินอินดีนาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนี่คือความเมตตาของเราความเมตตาของเราไม่ได้จบอยู่ที่ว่าขออะไรได้อย่างนั้นอย่างเดียวนะให้ครอบครัวด้วยให้คนรอบตัวด้วยนบีอายุบกลับมามีทรัพย์สินเยอะเหมือนเดิมมีลูกหลานเยอะเหมือนเดิมมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเหมือนเดิมเห็นไหมเวลาอัลลอฮ์ตอบรับดุอานี่เป็นยังไงมากมายมหาศาลนะวะซิกรอลินอาบิดีนและให้รำลึกนึกถึงบุคคลที่ได้มีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอีกคนนึงมาดูท่านนบีซักรียาอะลัยฮิสสลามท่านนบีซักรียาอะลัยฮิสสลามนี่มุซีบะห์เรื่องนึงนั่นก็คือไม่มีลูกรู้เลยนบีซักรียาไม่มีลูกขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนานมากนานจนกระทั่งว่าภรรยาหมดประจำเดือนน่ะความนานที่นบีซักรียาได้เฝ้าขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าตัวเองอยากจะมีลูกสักคนนึงวะซักรียาอิซนาดาร็อบบะฮูลาตะซัรนีฟัรดาและจงรำลึกนึกถึงซักรียาเมื่อเขาได้กล่าวต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอย่าได้ทิ้งฉันอย่างเดียวดายก็คือให้ฉันนั้นอะไรมีลูกหลานมีบุตรนะวะอันตะคอยรุนวาริซีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงเป็นอะไรอ่ะเจ้าของผู้ผมเป็นคลังที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยเป็นอย่างไรต่อฟัสตะจับนาละฮูอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ตอบรับคำขอของซักรียาวะวะฮับนาละฮูยะฮยาเราได้ให้กับซักรียาคืออะไรยะฮยาท่านนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามเป็นลูกของท่านนบีซักรียาหลังจากที่อะไรหลังจากที่ภรรยานั้น
หมดประจำเดือนแล้ววาอัสลาฮนาละฮูเจ้าเจ้าอัลลอฮ์ก็ปรับด้วยนะให้ลูกแล้วก็ทำให้ภรรยาของท่านนบีซักริยาเป็นคนใจเย็นและให้มีบุตรได้แม้ว่าประจำเดือนจะหมดแล้วก็ตามเป็นยังไงต่ออินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลคอยรอดแท้จริงคนเหล่านี้เดิมๆของเขาคือเป็นคนที่อะไรแข่งขันรีบเร่งในการทำคุณงามความดีวะยะดออูนานารอกบันวะรอฮบะวะกานูละนาคอชัยอินคนเหล่านี้คือคนที่อะไรครับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตนและหวั่นเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่มีความมุ่งตรงมีสมาธิต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเวลาเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ลงนี้เป็นยังไงจะได้อะไรหลายอย่างไม่ใช่ได้แค่อย่างเดียวเราบอกว่าขออัลเลาะห์ให้ฉันสุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์จะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงและให้ลูกท่านแข็งแรงและให้สามีท่านแข็งแรงและให้คนในครอบครัวของท่านแข็งแรงไปด้วยให้มีเงินไปด้วยจะได้แข็งแรงแล้วมันจะได้สมกับที่อะไรเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเวลาที่อัลลอฮ์รับดุอาแล้วเนี่ยเวลาอัลลอฮ์เมตตาแล้วนี่เป็นยังไงอัลลอฮ์จะให้เป็นสองเท่าหรือมากไปกว่านั้นเหมือนดังเช่นในบทตัวอย่างที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับสองตัวอย่างนี่เขาเรียกว่าแซมเปิลนะท่านนบีซักอายูบท่านนบีซักริยาเนี่ยยังมีท่านนบีอีก25นบีที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานก็ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเลยนะครับก็ให้เราเฝ้าขอดุอานะอย่าท้อแท้นะครับกับเรื่องเหล่านี้อ่ะเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องก็คงไม่ทิ้งในเรื่องของการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนมีการถือศีลอดภาคสุนัตนะครับที่เราได้ถือศีลอดเป็นภาคสมัครใจเช่น6วันในเดือนชาวาล6วันในเดือนชาวาลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครมันซอมรอมฎอนนะใครที่ถือศีลอดมาแล้วในเดือนรอมฎอน29วันหรือว่า30วันซุมมาอัตบะอาฮูซิตตันมินชาวาลและต่อจากนั้นก็ถือศีลอดอีก6วันในเดือนชาวาลกานะกะซียามิดดะฮรีเท่ากับเขานั้นถือศีลอดทั้งปีอันฮาซานาตูบิอัชริอัมซาลิฮาแปลว่าอะไรแปลว่าความดีหนึ่งความดีได้เท่ากับสิบผลบุญการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหนึ่งวันได้เท่ากับสิบวันแสดงว่า29วันหรือว่า30วันได้เท่ากับ300ถือศีลอดอีก6วันได้อีก60วันเป็น360วันได้เท่ากับถือศีลอดทั้งปีเข้าใจยังใจนะอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ได้จบแค่เดือนรอมฎอนมีการถือศีลอดนอกเดือนรอมฎอนคือเดือนชาวาลมีคำถามมาคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาเปาะขึ้นมาอาจารย์พูดเรื่องนี้ฉันอยากจะเนียดถือศีลอดใช้ในเดือนรอมฎอนอาจจะมีประจำเดือนป่วยไม่สบายกับถือศีลอดสุนัตชาวาลรวมกันเลยได้หรือไม่ได้ไหมเรียนกันมาเยอะได้ไหมไม่ได้ถูกต้องอุลามาที่นี่พูดบอกไม่ได้รับไปด้วยนะใครฟัตวาไว้ไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าอะไรนบีแยกเป็นเอกเทศหนึ่งมันซอมารอมฎอนใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมาอัตบะอาซิตตันมินชาวานต่อจากนั้นถือศีลอดต่ออีก6วันในเดือนชาวานนบีแยกชัดเจนรวมไม่ได้เพราะว่า1การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นอะไรเป็นฟัรดูการถือศีลอด6วันในเดือนชาวานเป็นซุนัตซุนัตรวมกับฟัรดูได้มั้ยไม่ได้ชัดเจนไม่ได้นะมีกันในเฟซในไลน์เยอะนะเดี๋ยวนี้รวมกันได้หรือไม่อาจารย์มีกลุ่มหนึ่งถามบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดถือศีลอดไปตรงกับวันจันทร์ล่ะ6วันในเดือนชาวาลเนี่ยฉันถือศีลอดวันจันทร์อันนี้รวมได้ไหมได้ถูกต้องถูกต้องเก่งกันหมดเลยได้วันจันทร์วันพฤหัสนี่เป็นวันที่อามันของเราจะถูกยกนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถือศีลอดนบีบอกว่าฉันอยากจะให้อามันของฉันนำเสนอนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ฉันถือศีลอด
นบีก็ถูกถามว่าทำไมถือศีลอดวันจันทร์นบีบอกว่าเยามาวูลิดตูฟีฮิวันจันทร์เป็นวันฉันเกิดเป็นวันที่ฉันรับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นวันที่ฉันได้รับการแต่งตั้งนบีจึงขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการถือศีลอดเห็นไหมแล้ววันพระรหัสล่ะเป็นวันที่อามันนั้นถูกนำเสนอณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ใครถือศีลอด6วันในเดือนชาวาลตรงกับวันจันทร์วันพระรหัสได้ไหมได้ด้วยได้สุนัตสุนัต2สุนัตระดับเดียวกันรวมกันได้เมื่อวานนี้ผมไปบรรยายที่ไปคุตบะฮ์ที่จุฬามีคนเดินมาถามบอกอาจารย์กุ้มใจมานมนานมากเรื่องอะไรครับบังเวลาไปละหมาดโซฮดที่มัสยิดเนี่ยมันใกล้จะกอมัดแล้วแล้วก็จะเลือกละหมาดอะไรก่อนคือละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนหรือจะละหมาดสุนัตก่อนโซฮดก่อนอ๋อแสดงว่ายังไม่มาที่ศิลปะเลยยังฟังนี่ถ้ามาถามคนศิลปะตอบได้ไหมตอบได้เลยเป็นฟัตวาแทนโต๊ะครูเลยบอกว่าอะไรบางจะไปกุ้มใจทำไมล่ะในเมื่ออะไรฮะไหนตอบได้ในเมื่ออะไรฮะอ้าวได้ไม่ได้เนี่ยตอบได้ไม่ได้เนี่ยอ้าวมัสยิดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนแล้วก็สุนนะฟัดดูฮะสุนนะฟัดดูก่อนอะไรก่อนอะไรหลังดีเอายังไงตอนตะฮียะตุลก่อนอ้าวอุลามาขัดแย้งกันละยังไงก่อนคืออะไรเนี่ยเคารพมัสยิดก่อนอ้าวตายละนี่ไม่พูดก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าไม่รู้อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆเราเข้ามามัสยิดใกล้เวลาจะกอมัดแล้วแล้วปรากฏว่าก่อนจะฮดเนี่ยเป็นยังไงต้องมีสุนัตก่อนซอฮดแล้วต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยใช่ไหมจะละหมาดอะไรดีก่อนทำยังไงดีโหนี่ตอบไม่ได้เนี่ยสตาร์ทรถกลับบ้านเลยนะฮะยังไงฮะอะไรก่อนอะไรหลังอย่าเพิ่งถกเถียงกันใจเย็นๆเมื่อกี้เราคุยกันว่าไงตำแหน่งสุนัตเนี่ยระดับของสุนัตเนี่ยถ้าเป็นสุนัตด้วยกันเป็นยังไงรวมกันได้ใช่ไหมแค่เนียดอย่างเดียวเนียดรวมเนียดอะไรล่ะหลังจากนั้นฉันอาบน้ำละหมาดมาแล้วหนึ่งซอลาตุนวูดูสุนัตหลังละหมาดวูดูเดินขึ้นมามัสยิดตะฮียะตุนมัสยิดด้วยอ้าวฉันเนียดด้วยอ้าวแล้วก็ก่อนโซฮดอีกสองรอกอัตฉันเนียดด้วยสามละหมาดในแค่สองรอกอัตได้ผลบุญครบถ้วนสมบูรณ์อ๋อเขาทำกันอย่างนี้เหรออาจารย์นี่แปลว่าอะไรตำแหน่งของสุนัตนั้นเป็นยังไงเท่ากันแต่เราจะไปเนียดอ้าวพอขึ้นมาไม่ได้แล้วเขาไอ้นี่ตักบิดโซฮดไปแล้วฉันเดี๋ยวเนียดเดี๋ยวเข้าละหมาดอะไรละหมาดโซฮดเนียดอะไรด้วยเนียดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยได้ไหมเนียดสุนัตก่อนโซฮดได้ไหมตอนนั้นต้องเนียดอะไรเนียดฟัดดูฟัดดูรวมกับใครได้ไหมไม่ได้ไปรวมกับสุนัตได้ไหมไม่ได้ถึงบางอ้อยังไม่ทันก็ไปกอตอได้ไปชดใช้ได้แต่ถามว่ารวมกันได้ไหมรวมกันได้สำหรับคนที่มีเวลาแค่ละหมาดแค่สองรอกาอัตจะอาซานอยู่แล้วใช่ไหมรวมกันได้เหมือนดังเช่นที่ผมพูดเรื่องนี้ที่บอกว่าเรื่องของการถือศีลอด6วันในเดือนชาวาลสามารถเนียดรวมกับวันจันทร์วันพระรหัสได้เนียดรวมกับ3วันในเราในอะไรอ่ะในกลางเดือนได้13 14 15รวมได้เพราะอะไรตำแหน่งเดียวกันคือเป็นซุนนะนี่มองในแง่ของตำแหน่งนะเราจะได้เป็นอะไร3เท่า4เท่า10เท่า20เท่าก็แล้วแต่ไม่ต้องแยกกันเลยสามารถกระทำได้แต่ถ้าหากว่ามีเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมามองเวลาแล้วอีก20นาทีจะกอมัดนี่อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวละหมาดซอลาตุลวุดูละหมาด2รอกอาตก่อนอะไรก่อนละหมาดอะไรก่อนอาบน้ำหลังอาบน้ำละหมาดแล้ว
เดี๋ยวละหมาดอะไรแต่จริงๆมันก็ได้ตะฮียะตุลมัสยิดไปด้วยนะแต่จริงๆก็ควรจะเนี่ยตะฮียะตุลมัสยิดศอลาตุลวุฎูในหมวดเดียวกันเพราะว่ามันคือละหมาดแรกในการเข้ามัสยิดต่อจากนั้นฉันจะละหมาดอีก4รอกอาตก่อนเวลาซะฮดก็ทําได้อีก2รอกอาตถ้าเวลามันยังเหลือเวลาจบเนี่ยก็ไม่เป็นไร2กรณี3กรณีที่เราคุยกันคือ1รวมกันได้ไม่รวมไปกอดอใช้ได้เข้าใจส่วนเรื่องของการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเหมือนกับที่ผมบอกเนียดฟัรดูรวมกับชะวาลได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะตรงกันนะโอเคบวชไปบวชมาแม่ปฏิบัติตามหะดีษนบีเป๊ะๆ เลยแต่ไปเริ่มช้าไปนิดนึงขาดบวชตอนรอมฎอนไปประมาณ10กว่าวันก็เลยมาบวชใช้ตอนเดือนชะวาลแล้วก็เนียดจะบวชอะไรเนียดจะบวชอะไรเนียดจะบวชชะวาลอีก6วันด้วยบวชไปบวชไปบวชไปปรากฏว่าอ้าวจุฬาประกาศเห็นเดือน29วันหมดชะวาลบวชได้3วันบวชชะวาลแล้วหมดเหลือ3วันแล้วก็ประกาศเข้าเดือนซุลกอดาไปแล้วนักวิชาการบอกว่าสามารถกอดอใช้บวชชะวาลในเดือนซุลกอดาได้ฮุกมเดียวกันฮุกมอะไรอ่ะฮุกมเรื่องของอะไรเรื่องของซุนัตสามารถอะไรสามารถชดเชยชดใช้ได้ในเวลาอื่นท่านนบีเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งท่านไม่ได้ละหมาดวิเตสท่านไม่ได้ยืนละหมาดกิยามุลเลนในคืนนั้นท่านก็นอนไปตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮีท่านนบีก็ละหมาดเพิ่มของท่านในช่วงเวลากลางวันหรือบางหะดีษที่พูดถึงท่านนบีบอกว่าเอ๊ะนบีละหมาด4รอกอะอ์ก่อนเวลาอัสรีเนี่ยนบีละหมาดอะไรนักวิชาการบางท่านบอกว่าที่นบีละหมาดบางครั้งบางคราว4รอกอะอ์ก่อนอัสรีเนี่ยนะท่านนบีได้กอดอใช้ครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีคนมาคุยด้วยปกตินบีก็จะละหมาดสุนัตใช่ไหมหลังละหมาดซูรีอีก4รอกอะอ์เนี่ย2รอกอะอ์บ้าง4รอกอะอ์บ้างเนี่ยนบีจะละหมาดปรากฏว่ามีคนมาคุยกับท่านนบีเรื่องศาสนาเรื่องดะวะห์เรื่องการทำงานเรื่องวาฮีนบีก็คุยจนกระทั่งว่าอ้าวตายแล้วฉันยังไม่ได้ละหมาดอะไรไม่ได้ละหมาดสุนัตหลังเวลาอะไรหลังเวลาซูรีท่านนบีก็เลยละหมาด4รอกอะอ์ก่อนเวลาอัสรีนักวิชาการจึงคุยกันบอกว่าเอ๊ะนบีละหมาดอะไรบางคนก็ตอบโจทย์บอกว่าก็วันนั้นนบีไม่ได้ละหมาดนบีจึงมาละหมาดก่อนเวลาอัสรและบางคนก็บอกว่านี่คือซุนนะอีกอย่างนึงที่นบีปฏิบัติบางครั้งบางคราวเรียกว่า4รอกอะอ์ก่อนเวลาอัสรีที่อัลเลาะห์จะให้ความเมตตาสำหรับคนที่ปฏิบัติได้นะครับท่านนบีบอกว่ารอฮิมัลลอฮ์อัลเลาะห์จะให้ความเมตตากับชายคนนี้ที่เขานั้นละหมาดอะไร4รอกอะอ์ก่อนเวลาอัสรีนี่เราอยากจะได้ความเมตตาก็ละหมาด4รอกอะอ์ก่อนเวลาทำเป็นบางครั้งบางคราวทำได้เป็นการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีนะครับอ่ะจบยังเนี่ยมีใครสงสัยประเด็นถือศีลอดไม่มีนะอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ฮาบิบมาแล้วอีกประเด็นหนึ่งจะพูดก่อนกลับบ้านนะครับเป็นประเด็นของเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนหรือการละหมาดวิเตสในเดือนรอมฎอนการขอดุอาต่างๆในเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่พิเศษในเดือนรอมฎอนมีเท่านั้นก็คือการละหมาดเป็นรูปแบบญะมาอะห์ถ้าเราจะขยันเดือนอื่นไม่สามารถกระทําได้เช่นเราถือศีลอดสุนัต6วันในเดือนชะวาลจะนัดอิหม่ามอาจารย์ยะฟัดมาช่วยเป็นอิหม่ามหน่อยทําได้มั้ยทําไม่ได้บทบัญญัติในการละหมาดตะรอวีห์มีเฉพาะที่เป็นญะมาอะห์มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นนอกเดือนรอมฎอนก็เป็นภาคอาสาภาคสมัครใจปฏิบัติตัวใครตัวมันแต่ถ้าบางครั้งบางคราวตื่นขึ้นมาสามีกำลังละหมาดอยู่ภรรยาอ้าวสามีฉันละหมาดมาชาอัลลอฮ์นี่สามีดีจริงๆต้องเอาเป็นสามีไว้ก่อนนะเพราะเป็นสามีดีจริงๆตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนมาชาอัลลอฮ์ภรรยาอยากจะละหมาดด้วยจะได้ไม่ต้องอ่านสะกิดสามีบอกขอเป็นมะมูมโดยที่ไม่ได้นัดหมายทำได้ไม่ได้ได้ไหมได้ต้องไม่นัดหมายด้วยนะไม่ได้นัดวันนี้ต้องตื่นละหมาดกิยามุลเลนพร้อมกันนะทั้งบ้านเลยอันนี้ทำได้ไหมไม่ได้ตื่นขึ้นมาลูกเห็นพ่อยืนละหมาดอยู่จะเป็นมะมูมทำได้ไหมทำได้
อย่างเช่นอับดุลลาห์อิบนุอับบาสไปนอนบ้านท่านนบีท่านนบีตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนอิบนุอับบาสก็มาเป็นอะไรมะมูมให้ท่านนบีหะดีษบทนี้ที่นบีหมุนตัวอิบนุอับบาสมายืนอีกข้างนึงไงนะก็แสดงว่าการละหมาดกิยามุลเลนมิได้หมายความว่ามีเฉพาะในเดือนรอมฎอนมีนอกเดือนรอมฎอนด้วยหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีท่านนบีบอกว่าละหมาดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดูคือละหมาดซอลาตุลไลลีละหมาดกิยามุลเลนละหมาดกิยามุลเลนก็รวมไปหมดเลยตั้งแต่เวลาอิชาเรื่อยไปละหมาดซุนัตหลังอิชาแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ละหมาดซุนัตไปเป็นกิยามุลเลนจนกระทั่งถึงฟะญัดเลยละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะรอเวียละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวีเตทั้งหมดคือกิยามุลเลนเข้าใจยังท่านี้ให้พี่น้องรักษาอามันอีกอย่างนึงเพื่อต่อยอดความดีในเดือนรอมฎอนที่เราได้ทำมาคือการละหมาดวีเตหรือละหมาดกิยามุลเลนนี่แหละเพียงแค่ว่าวีเตมันจบด้วยจำนวนขี้ในตอนกลางวันท่านนบีนั้นได้บอกว่าลายูฮาฟิซุวิตรออิลลามุมินาจะไม่มีคนหนึ่งคนใดรักษาละหมาดวีเตได้นอกจากคนนั้นคือผู้ศรัทธาจริงๆผู้ศรัทธาที่ศรัทธาด้วยหัวใจรักษาละหมาดวีเตได้ไหมรักษาได้ท่านนบีบอกอีกหะดีษนึงบอกว่าอินนัลลอฮะกอซาดะอะลัยกุมฟะศอลลูฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มละหมาดให้กับท่านอีกหนึ่งเวลานะจำกันไว้เอ้ามีหรอมีสิอัลลอฮ์เพิ่มละหมาดให้หนึ่งเวลาเป็นหกเวลานะอุ้ยอาจารย์ยาฟัตวาฮีลงใหม่ละจ้าหะดีษบทนี้นบีบอกว่าอะไรอัลลอฮ์เพิ่มเวลาละหมาดให้กับพวกท่านหนึ่งเวลาฟะซอลูฮาท่านทั้งหลายต้องละหมาดเถิดจงละหมาดเถิดนั่นคือซอลาตุลวิตรีละหมาดวิเตสละหมาดวิเตสเป็นละหมาดเดียวที่นบีไม่ทิ้งแม้ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางละหมาดอื่นนี่เวลาละหมาดนบีทิ้งหมดละหมาดฟัรดูนบียังย่อเลยใช่ไหมจาก4เหลือ2ใช่ไหมฮะจากละหมาดตามเวลาเป็นรวมละหมาดใช่ไหมแต่มีละหมาดซุนัตก่อนหลังตกลงไปหมดมีอยู่บางละหมาดที่ไม่ตกเช่นหนึ่งในนั้นคือละหมาดวิเตสนบีจะละหมาดทุกคืนนักวิชาการบางคนเช่นท่านอิหม่ามดาวูดซอฮิรีถือว่าการละหมาดวีเตสเป็นฟัรดูเป็นวาญิบต้องละหมาดใครไม่ละหมาดเกิดโทษเอาจริงเอาจังเลยนะเพราะว่านบีเนี่ยใช้แบบจริงจังแล้วนบีไม่ทิ้งเลยอ่ะเขาดูจากพฤติกรรมของท่านนบีแล้วก็ดูจากการหะดีษคำพูดของท่านนบีเนี่ยลงประเด็นเลยฟันธงบอกว่าใครทิ้งละหมาดวีเตสบาปเห็นไหมชื่อเรื่องเล็กนะละหมาดวีเตสไม่ใช่เรื่องกระจิบกระจ้อยมาคุยกันเล่นขายของกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กสุนัตบางอย่างทำก็ได้ไม่ทำก็ทิ้งอิหม่ามอบูดาวุดซอฮิรีบอกว่าอะไรใครทิ้งละหมาดวีเตสบาปทันทีเพราะอัลลอฮ์เพิ่มให้กับท่านอีกหนึ่งเวลานอกเหนือจาก5เวลาเป็น6เวลาคือละหมาดวีเตสแต่นักวิชาการส่วนมากทั้งหมดอ้าวเดี๋ยวจะได้จบตรงนี้เลยนะนักวิชาการส่วนมากทั้งหมดถือว่าการละหมาดวีเตสเป็นซุนนะห์มุอักกะดะแปลว่าเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีนั้นทำไม่เคยทิ้งเลยซุนนะห์มุอักกะดะนี่มีหลายอย่างนะซุนนะห์มุอักกะดะที่ทำแบบไม่ทิ้งเลยนะคือละหมาดวีเตสท่านนบีบอกใครที่ละหมาดวีเตสก่อนนอนและเป็นวะซียะห์ของอบูฮุรอยเราะห์ที่รับมาจากท่านนบีเนี่ยนะใครละหมาดวีเตสก่อนนอนเท่ากับเขานั้นยืนละหมาดทั้งคืนแม้ว่าเขาจะไปทำอื่นทำนู่นทำนี่เราไม่มีเดือนรอมฎอนที่เราถือว่าเราละหมาดกับอิหม่ามจนกระทั่งละหมาดกับอิหม่ามเสร็จกูตีบ้าละฮูกิยามุลไลละเขาได้บันทึกว่าเป็นผู้ที่ยืนละหมาดทั้งคืนแล้วใช่ไหมเพราะนั่นเป็นเดือนรอมฎอนแล้วฉันจะรักษาละหมาดได้ยังไงอ่ะนอกจากนั้นฉันอยากจะให้เดือนอื่นเนี่ยได้เป็นคนที่ยืนละหมาดทั้งคืนด้วยทำยังไงอ่ะนี่แหละละหมาดวิเตสซะเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะตื่นมากิยามุลเลนก่อนนอนละหมาดวิเตสจำนวนน้อยที่สุดคือ1รอกอะฮ์ใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีอ่านกุนฮวลอน่ะมันจะถึง1นาทีได้ไงอ่ะรีบๆก้มรีบๆเงยเนี่ยนะ
ประมาณนี้ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์นาวีก็สั่งมาบอกว่าเราพูดแล้วพูดให้มันเดี๋ยวเขาจะมาพูดต่อพูดให้ดีด้วยนะเขาสั่งมาละหมาดดูฮาก็ใกล้เวลาอาซานนะครับใกล้เวลาประมาณสัก11โมงคือนบีเนี่ยใช้จุดเริ่มต้นของการละหมาดดูฮาก็คือเริ่มต้นในขณะที่แสงเนี่ยมันเริ่มทอออกมาแล้วอูฐเนี่ยมันก็อยู่กับอะไรอ่ะอยู่กับแม่นะอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องคงรู้นะก็คือประมาณเนี้ยไล่เวลาไปนักวิชาการบางคนบอกว่าหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งฉากได้สักนิดนึงน่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการละหมาดวิเตรที่โทษทีละหมาดดูฮาที่ท่านนบีเนี่ยเริ่มต้นละหมาดชูรุกจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นว่าตกลงที่นบีละหมาดชูรุกเนี่ยบอกว่าใครที่ละหมาดฟัรดูละหมาดฟะญัดที่มัสยิดต่อจากนั้นนั่งอัซการ์แล้วไม่คุยอะไรกับใครเลยแล้วต่อจากนั้นเริ่มต้นด้วยกับปิดด้วยกับการละหมาดอะไรชูรุกที่เวลาชูรุกในปฏิทินบ้านเราอะนะเริ่มต้นด้วยกับละหมาดชูรุกเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แบบสมบูรณ์แบบหะดีษบทนี้มีนักวิชาการพูดคุยในแง่ของสายรายงานบ้างว่าจะดออีฟไม่ดออีฟก็แล้วแต่แต่นักวิชาการบางคนบอกปฏิบัติได้เป็นบางครั้งบางคราวอย่ายึดถือว่าปฏิบัติเป็นสาระทุกชีวิตต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับพอทำได้นักวิชาการบอกนั่นแหละจุดเริ่มต้นนักวิชาการบางคนบอกเขาไม่เรียกศอลาตุชูรุกนะเขาเรียกว่าละหมาดดูฮานั่นแหละจุดเริ่มต้นของการละหมาดดูฮายาซากุมุลลอฮุคอยรอนครับกินเวลาอาจารย์ฮาบีบมาพอควรแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้มาพูดคุยกันครั้งหน้าInshallah, أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah Alhamdulillah